สถานการณ์ทั่วไปในเนปาลของในขณะนี้นะครับคงต้องติดตามกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาตามซากปรักหักพังนะครับหรือว่าบรรยากาศเรื่องของการใช้ชีวิตแม้จะมีรายงานนะครับว่าผู้คนที่กางเต็นท์อยู่นะครับอยู่ตามท้องถนนนั้นจะเริ่มกลับไปใช้ชีวิตตามปกติในตามบ้านเรือนของตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าบางคนนั้นก็บอกว่าอยากที่จะออกไปนอกกาดมันดุมากกว่านะครับแต่มีปัญหาครับเขาบอกว่าในเรื่องของรถราสาธารณะที่จะเป็นรถรับจ้างที่จะส่งไปยังนอกเมืองนั้นค่อนข้างจะมีราคาแพงแล้วก็มีน้อยด้วยนะครับทำให้การที่จะเดินทางออกไปนั้นค่อนข้างที่จะยากลำบากเหมือนกันนะครับซึ่งคงต้องติดตามบรรยากาศในทั่วไปของเนปาลกันต่อนะครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนั้นก็ยังคงอยู่ที่เกินกว่า 6,100 คนครับตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่อยู่ที่เนปาลครับถึงสถานการณ์ล่าสุดที่เนปาลในขณะนี้คุณเสกสมแจ้งจิตครับซึ่งก็ติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นพร้อมกับทีมข่าวของเราสวัสดีครับคุณเสกสมครับสวัสดีครับคุณวิรศักดิ์ครับครับที่เนปาลตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนปาลนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับเราก็ตรวจสอบที่โดยรอบแถวทำแนวนะครับซึ่งใกล้กับที่ระพักแล้วก็แถวกลางเมืองครับก็พบว่าชาวบ้านนะครับบางส่วนเริ่มที่จะกลับเข้าไปในบ้านแล้วนะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายเนี่ยก็เริ่มจะเปิดแต่ว่าไม่เยอะเหมือนกับในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่ไม่ปกติอยู่นะครับสำหรับชาวเนปาลเพราะว่าหลายคนก็ยังกังวลแต่ว่าโดยรวมน่าจะถึงขนาดนี้นะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ผมออกไปนอกเมืองแถวๆซิปากัดนะครับซึ่งอยู่ที่สินธุประโชคห่างจากที่เมืองขับมาดูในประมาณสักเกือบ70กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ไหลเขาแล้วก็เป็นทางที่ค่อนข้างที่จะขรุขระนะฮะการเดินทางลำบากตรงนั้นเนี่ยมีหมู่บ้านประมาณนักเกือบ200หลังคาเรือนบ้านทางไปประมาณ100หลังคาเรือนนะครับแล้วก็สถานีน้ำมันชิปอากาศที่ชาวบ้านใช้รักษาโรคเนี่ยก็พังไปด้วยตอนนี้ทีมเมอร์นะครับของไทยเนี่ยไปเปิดโรงพยาบาลสนามที่นั่นนะครับมีเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข19คนนะครับไปเปิดให้การรักษาชาวบ้านที่ชิปอากาศนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่นั่นนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารบางรายนะครับก็หามเปลมาวันนี้ผมไปนะครับก็เจอว่าบางคนเนี่ยหามเปลมาที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรอรับการรักษาเพราะว่าเราคุยกับทางทีมแพทย์นะครับพบว่าเมื่อวานเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเป็นเด็กนะครับทางครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยแบกร่างของเด็กมาที่โรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งทางคุณหมอเองก็บอกกับเราว่าถ้ามาช้าประมาณหลังจากที่เขาแบกมาเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยลูกเขาก็อาจจะเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการภาวะขาดน้ำแล้วก็ช็อกไปนะครับเมื่อวานทางแพทย์ของไทยโดยกรมการแพทย์เนี่ยก็ให้การรักษาแล้ววันนี้ก็เข้าไปดูอาการเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีผลกระทบข้างเคียงหรือไม่ต้องบอกว่าที่ประกาศนะครับค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบมากนะครับบ้านเรือนเนี่ยทางลงมาเยอะแล้วเครื่องจักรตัวนี้เรามีรถแบ็คโฮเนี่ยเข้าไป1คันนะครับแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเสียนะครับก็เลยต้องรออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจักรหนักทยอยเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีทหารศิลกาจำนวนหนึ่งนะฮะเดินทางเข้าไปบนภูเขาสูงซึ่งห่างจากจุดที่ทีมแพทย์ของสอชหรือว่ากรมการแพทย์เนี่ยตั้งทำงานอยู่ก็ประมาณเกือบ2กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีนะครับตอนนั้นเนี่ยเห็นทางชาวบ้านบอกว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายแล้วก็ชาวบ้านหลายคนนะครับยังไม่ได้รับการช่วยเหลือวันนี้ก็มีทหารสีน้ำตาลเนี่ยนำอุปกรณ์เข้าไปที่จะเปิดทางเพื่อให้รถที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่นั่นได้ทันครับครับเสร็จว่าตอนนี้ในส่วนของมานะครับครับตอนนี้ส่วนของรอบนอกแล้วบริเวณรอบนอกของกาดมันดูนี้แสดงว่ายังเข้าไปไม่ถึงใช่ไหมในความช่วยเหลือสักเท่าไหร่ให้คุณเสกสมใช่ไหมครับรอบๆเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับวันนี้เนี่ยทีมข่าวที่เราเข้าแล้วก็ออกมาเนี่ยก็มีการชาติสากลมีจากทั้งทหารศรีลังกาทหารตุรกีนะครับหรือว่าหน่วยฉุกเฉินตุรกีเนี่ยก็ทยอยเข้าไปแต่ว่าการทำงานการเดินทางของเขาค่อนข้างว่ายากลำบากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่อยู่รอบๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับคุณเสกสมครับ
ครับผมสวัสดีครับคุณเสกสมแจ้งจิตและทีมข่าว NBT ของเรานะครับที่เกาะติดสถานการณ์ที่กาฎมันดุเนปาลนะครับก็จะรายงานความเคลื่อนไหวเข้ามาทราบเป็นระยะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าติดตามเหตุการณ์ในต่างประเทศกับ NBT World ครับ